ครับพอดีเห็นน้องเปียกแล้วผมเลยบอกให้น้องถอดเสื้อออกแล้วจะเอาเสื้อยีนคุมให้น้องครับก็เลยให้น้องได้บังผมเลยครับวันนั้นถอดเสื้อน้องไปหนูไปกัน3คนกับเพื่อนอะไปดูหนังขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะไปมอเตอร์ไซค์2คันค่ะแล้วตอนกี่โมงคะประมาณบ่ายสามครึ่งก็คือเวลาเลิกเรียนปกติเลยค่ะแล้วฝนตกแรงเหรอคะแรงมากเลยค่ะพี่แล้วก็คือหนูเข้าไปพักในอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบปั๊มเก่าค่ะแล้วมันจะมีคล้ายๆมุงหลังคาที่เขาเอาไว้เก็บเฟืองที่มันเป็นก้อนอัดอะค่ะอ๋อพวกฟางก้อนใช่ค่ะแล้วหนูเห็นน้องเขาเดินผ่านไปแบบเหมือนเอาผ้าพันคอพันหัวค่ะเหมือนแบบเอากันฝนอะไรประมาณนี้แล้วก็สะพายกระเป๋าแบบคือมันหนักมากเลยนะคะกระเป๋าตอนหนูไปรับก็คือหนูยังเซท่านน้องแบบว่าแบบเหมือนผ่านตรงจุดที่เราหลบฝนกันตรงนั้นใช่ไหมยังไม่ผ่านค่ะเหมือนกำลังจะเดินผ่านแต่ว่ายังไม่ผ่านแล้วน้องเขาเดินร้องไห้ด้วยค่ะเรียกให้เข้ามาหลบข้างในแล้วหนูก็ถามว่าทำไมได้เดินกลับบ้านเขาบอกว่าท่านน้องแบบประมาณว่าเขาทำการบ้านเสร็จช้าแล้วแบบเหมือนรถรับส่งเขาไม่รอหนูก็ถามว่าเนี่ยคนนี้ก็เลยถามว่ามีเบอร์ผู้ปกครองไหมอะไรประมาณน้องก็บอกว่าน้องเขาจำไม่ได้แล้วก็เลยถอดเสื้อนักเรียนแล้วก็เอาเสื้อยีนของเพื่อนอีกคนนึงคลุมให้ค่ะเพราะก็คือตอนน้องเดินเข้ามาคือน้องสั่นน้องหนาวมากแล้วกระเป๋าก็หนักด้วยใช่ไหมหนักค่ะแบบหนูถืออ่ะยังเซเลยอ่ะเอาออกจากไหล่แล้วก็ไปวางไว้ประมาณ 10-20 นาทีได้ค่ะแต่ว่าตอนออกไปส่งน้องคือฝนมันยังรินอยู่นะคะแบบยิบรินแบบก็พอเปียกอยู่อะค่ะแล้วก็อ๋อเลยไปส่งน้องที่บ้านใช่ค่ะก็สงสารลูกอยู่แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าถ้าว่าไอ้นี่เขาจะเดินมาเองเลยอย่างนี้นะคะคือเดินคือยังไงครับเขาแบบกลัวฟ้ากลัวฝนเขาจะรีบเดินให้ถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติน้องไปโรงเรียนยังไงขึ้นรถรับส่งค่ะแล้วก็กลับรถรับส่งใช่ไหมค่ะครูก็ว่าไม่มีการบ้านแบบงานเขายังไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเขาคงนั่งทำที่รถกลับก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อวานที่น้องกลับมาน้องได้พูดอะไรไหมครับไม่เห็นได้พูดอะไรเลยบอกแต่ว่าพี่เขามาส่งเราก็นึกว่าแต่ไอ้ญาติอยู่ทางโรงเรียนเขามาส่งอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่มาส่งก็แล้วไปไม่ได้ใจโรงเรียนเลยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม